สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยังไม่มีเมนูของร้านข้าวแกงมาแนะนำนะคะนั่นก็คือพะแนงหมูค่ะพะแนงหมูทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวพี่ยุ้ยจะให้อัตราส่วนไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับคนที่จะทำขายและก็คนทำทานที่บ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำได้เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงของพะแนงหมูนะคะวัตถุดิบหลักก็จะมีกะทิแยกหัวห่างนะคะแล้วก็หมูหั่นเป็นชิ้นพอคำตามชอบค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงโดยใช้พริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดซอยพริกซอยเกลือผงชูรสน้ำตาลค่ะเดี๋ยวอัตราส่วนพี่จะบอกไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรุงเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วเราก็เอาพริกแกงลงไปผัดนะคะพริกแกงไม่ได้พริกตายตัวนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดใครชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยๆได้ค่ะผัดให้เครื่องแกงมันหอมเหมือนเดิมสีสันก็จะได้สวยงามด้วยค่ะพอพริกแกงได้ที่แล้วยื้อใส่หัวกะทิไปเก็บไว้นิดนึงนะคะเร่งไฟขึ้นค่ะใช้ไฟแรงผัดเครื่องแกงต่อนะคะพอเครื่องแกงเราหอมได้ที่แล้วพี่จะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะใส่ลงไปหมดเลยคลุกเคล้าให้มันเข้ากับเครื่องแกงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หางกะทิทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะว่าสีมันสวยมากพอเราใส่หางกะทิแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือใส่ชูรสถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแต่ถ้าคนที่เคยทานแล้วถ้าไม่ใส่มันอาหารมันจะจืดนะคะ
ก็คนให้เครื่องปรุงมันละลายนิดนึงจากนั้นก็จะปล่อยให้มันเคี่ยวไปจนสุกค่ะน้ำมันก็จะงวดลงนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะพอเราเคี่ยวจนคิดว่าเนื้อหมูมันสุกแล้วนะคะเราชิมรสดูนะคะต้องการรสไหนก็เพิ่มได้ค่ะในช่วงนี้นะคะจากนั้นพี่จะใส่หัวกะทิที่เราเก็บไว้ลงไปนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกสดแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะพะแนงหมูเสร็จแล้วนะคะเตรียมจัดจานได้เลยค่ะจัดจานเสร็จแล้วค่ะเตรียมหม่ำกันได้เลยค่ะรับรองอร่อยแน่นอนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ยุ้ยค่ะมุดลีโฮมคุกชาแนลหรือพี่ยุ้ยยายยุ้ยป้ายุ้ยฝากกดติดตามด้วยนะคะ